หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลนะคะหรือว่าท่านมุ้ยได้นำภาพยนตร์เพลงสรรเสริญพระบารมีให้นายกรัฐมนตรีรับชมนะคะก่อนจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไปค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลพร้อมคณะได้เข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพื่อนำมิวสิกวิดีโอเพลงสรรเสริญพระบารมีฉบับสมบูรณ์ที่ประชาชนคนไทยร่วมกันร้องเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาให้นายกรัฐมนตรีรับชมโดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลกล่าวภายหลังเข้าพบนายกรัฐมนตรีว่าได้นำภาพยนตร์เพลงสรรเสริญพระบารมีให้นายกรัฐมนตรีรับชมก่อนจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไปซึ่งภายหลังรับชมทางนายกรัฐมนตรีรู้สึกชอบพอใจและไม่มีข้อติติงใดๆโดยภาพยนตร์เพลงดังกล่าวมีความยาว10นาทีที่ได้รวมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกด้วยซึ่งจะถือเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เห็นพระองค์ท่านในโรงภาพยนตร์ท่านมุ้ยยอมรับว่าเหนื่อยเพราะว่ามีเวลาในการตัดต่อค่อนข้างจำกัดเนื่องจากติดภารกิจร่วมพระราชพิธีในพระบรมมหาราชวังแต่ทุกคนก็เหนื่อยเช่นกันเพราะตัวเองไม่ได้เป็นคนทำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เพียงคนเดียวแต่คนไทยกว่า 300,000 คนเป็นคนร่วมกันทำขึ้นเพราะอยากให้คนไทยร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเชื่อว่าหากมีพื้นที่กว้างกว่านี้จะมีจำนวนคนมากกว่านี้สิ่งที่ยากที่สุดในการผลิตก็คือการเลือกภาพเพราะมีจำนวนมากและกล้องกว่า100ตัว